ออกลมเข้าหายใจยาวเข้าไปหายใจออกยาวจับลมปล่อยวางนะถ้าปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปสำรวจกายตัวเองนะมือเท้าวางยังไงนุ่งห่มผ้าสีอะไรนั่งอยู่ที่ไหนนึกว่าเราคนเดียวปล่อยวางเรื่องราวรอบข้างออกไปอดีตผ่านมาแล้วก็อย่าไปคิดถึงเดี๋ยวจะทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตยังมาไม่ถึงพอมันเกิดขึ้นเราก็ละเราก็วางอย่าไปเพลินกับความคิดเดี๋ยวความคิดมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดเอาความคิดนั่นเองในเบื้องต้นหาฐานที่ตั้งของจิตที่เรียกว่าองค์กรรมฐานเป็นเครื่องระลึกของใจนึกเห็นใบหน้าตัวเองมีสองช่องจมูกมีลมผ่านเข้าลมผ่านออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เห็นหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้เผลอไปนะเวลาเผลอไปไม่เป็นไรแต่อย่าเพลินธรรมชาติของจิตมันชอบนึกคิดปรุงแต่งเราเจริญสติหยุดจิตที่มันส่งออกนอกกายฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตกำหนดไว้ที่ปัจจุบันประคองจิตเอาไว้ไม่เป็นไรสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราได้รู้จิตเห็นใจตัวเองคิดดีเราก็เฉยคิดร้ายเราก็วางพอวางแล้วเราก็เห็นมันดับพอมันเกิดเราก็รู้พอมันดับเราก็เห็นตั้งมั่นเอาไว้ที่ลมเข้าพุทธลมออกโททำใจสบายสบายรู้สึกตึงตึงอึดอัดหายใจลึกๆผ่อนออกมาบุญแปลว่าใจเย็นใจสบายพวกเรามาแสวงบุญให้ใจเย็นให้ใจสบายเรามาสร้างพลวัตปัจจัยทำนิสัยมาส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำฉันทะความยินดีพอใจในการถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมีวิริยะความเพียรเพียรละอกุศลที่มันมีแล้วให้หมดไปเพียรป้องกันไม่ให้อกุศลทั้งหลายเข้ามาว่าเจริญกุศลให้มีขึ้นให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นทั้งบุญและบาปกรรมดีและไม่ดีมันก็อยู่ที่ใจเราที่จิตของเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดมามากมายสะสมอารมณ์ไว้ไม่รู้เท่าไหร่ทั้งรักทั้งชังยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายปลูกมัดจิตใจเราให้เราเวียนว่ายตายเกิดให้มีสติระลึกรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไป
ไม่ว่ากายเรากายเขาคนที่รักคนที่เราชังจะรู้อย่างนั้นได้ก็ต้องมีสติระลึกรู้อยู่ในกายตัวเองให้จิตสงบบ้างให้จิตมีพลังเพื่อจะได้เดินตามไตรสิกขาให้เข้าถึงปัญญาเห็นลมเข้าพูดเห็นลมออกโตอย่ากังวลต่อเวลาอย่ากังวลต่อร่างกายปวดเมื่อยร้อนหนาวทำใจให้เบาๆสบายๆ สุขอะไรก็ไม่เท่าใจสงบปล่อยเรื่องราวภาระทางโลกออกไปน้อมจิตเข้าสู่ภายในเห็นลมเข้าเห็นลมออกที่สองช่องจมูกสังเกตดูหายใจเข้าจะเย็นๆหายใจออกจะอุ่นเผลอไปไม่เป็นไรแต่อย่าเพลินพงบอกว่าให้ละนันทิคือความเพลินคิดดีก็ให้เฉยคิดร้ายก็ให้วางThank you.
บางคนก็จะพิจารณาเลยนะดูกายคตาสติหรือผมขนเล็บฟันหนังไปเลยไม่เป็นไรเราทำได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันจับจดมันฟุ้งซ่านมันเลอะเลือนแล้วก็เอาจิตมาพักก่อนมาพักที่ลมเข้าพุทธลมออกโทรักษาพลังให้มีพลังจิตสมาธิจะเกิดและทำให้เกิดปัญญาดูลมเข้าดูลมออกอารมณ์ความคิดนี้เกิดขึ้นความคิดนี้ดับไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับไปถ้ายังไม่สงบก็เห็นความเกิดดับของความคิดของสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าเพลินไปกับอารมณ์ความคิดเราบริหารร่างกายนะร่างกายก็แข็งแรงสุขภาพก็ดีเรามาบริหารจิตมาทำความเพียรละอารมณ์เพียรปล่อยวางตัวสติก็มากขึ้นพลังจิตก็มากขึ้นสุขภาพจิตก็ดีทำไปเถอะไม่มีไม่ได้เพียรละเพียรปล่อยวางคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีแล้วก็เฉยเฉยในที่นี้แปลว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีเวทนาปรากฏเห็นมันผ่านเกิดขึ้นผ่านไปสงบก็รู้ว่าใจเบาโล่งสงบจิตตั้งมั่นอยู่ที่องค์กรรมฐานที่ลมเข้าลมออกเห็นชัดอ
ตามาดูจิตจิตมันเบากายก็เบาผลของสมาธิทำให้จิตโล่งโปร่งสบายมีปีตุมีปีติมีสุขเกิดขึ้นมีปัสสัทธิจิตโล่งโปร่งเบาไม่เครียดนั่นเป็นผลข้างเคียงแต่จุดประสงค์จริงๆของพุทธศาสนาก็คือเข้าถึงความดับทุกข์ดับกิเลสด้วยปัญญาเพราะนั้นหรือเรียกว่าสมาธิในไตรสิกขาเพราะมีสมาธิส่งต่อให้ปัญญาพิจารณาพอมีเรามีพลังจิตก็เรียกว่าสมถะจิตมั่นแล้วก็ส่งต่อให้ปัญญาพิจารณาเราจะพิจารณาข้อธรรมบทไหนองค์ไหนเราก็ยกขึ้นมาพิจารณาอย่างเช่นปัญจกรรมฐานเราก็นึกถึงผมเกศาผมที่อยู่บนศีรษะมีลักษณะอย่างไรลองเอาสติจับอยู่ที่ผมเอาจิตรู้ว่าผมมีลักษณะอย่างไรอยากยาวหยาบละเอียดตั้งแต่โคนผมจนถึงปลายผมหน้าผากจนถึงท้ายทอยไม่เห็นเราก็กำหนดรู้ว่าตำแหน่งว่าผมอยู่ตรงนี้บางคนไม่เคยพิจารณาก็จะมืดเราใช้สัญญาความจำสร้างปัญญาบางทีเราก็เอากายสมมุตินี่แหละให้เข้าถึงจิตวิมุตติรู้จริงเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าผมมีลักษณะอย่างไรไม่ให้ยาวเขาก็ยาวไม่ให้เปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนสีใช่ของเราไหมต้องสระล้างทำความสะอาดอยู่ทุกวันพิจารณาให้เห็นน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ว่าเนี่ยมันไม่เที่ยงว่ามันคงสภาพเดิมไม่ได้มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยจึงเป็นทุกธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่เป็นทุกข์เพราะมันคงสภาพเดิมไม่ได้แล้วไม่มีใครไปบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเราพิจารณากรรมฐานเจริญปัญญาก็ให้น้อมเข้าสู่องค์แห่งพระไตรรัตนญาณเอาสติจับดูที่หน้าผากคิ้วขนคิ้วเรียกว่าโลมาขนตาขนตามใบหน้ากระพุ้งแก้มโลมาแปลว่าขนนึกเห็นใบหน้าตัวเองมีขนขึ้นทั่วใบหน้าขับน้ำมันน้ำเหือออกมาโดนฝุ่นก็เหนียวสกปรกต้องชะล้างทำความสะอาดท่านจึงบอกว่ากายเนี่ยเป็นรังแห่งโลกเป็นกองแห่งทุกข์มีภาระมากร้อนนิดหนาวหน่อยก็ไม่ได้แต่เราก็ยังยึดว่านี่ของเรานี่หน้าเราคิ้วเราตาเราจมูกเราน้อมก็ไปดูในปากทันตาแปลว่าฟันเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆสีขาวๆเรียงรายกันอยู่ทั้งกรามบนและล่างนึกเห็นฟันในปากทีละซีกจากบนลงล่างจากขวามาซ้ายเราเคยแคะเคยแกะเคยขัดเคยแปรงดูลักษณะฟันมีเป็นยังไงออกจากปากมาที่คางคอลองน้อมตามดูหัวไหล่ข้างขวาหัวไหล่ข้างซ้ายลำแขนทั้งสองแนบลำตัวมือประสานที่ด้านหน้าที่ปลายนิ้วมือมีเล็บนะขาเล็บดูตั้งแต่เล็บ
หัวแม่มือขวาทีละนิ้วทีละนิ้วจนถึงเล็บนิ้วก้อยซ้ายหน้าขาเล็บมีสีขาวขุ่นๆงอกเงยด้วยปุ๋ยคือข้าวน้ำคล้ายๆกับผมไม่ให้ยาวเขาก็ยาวต้องคอยตัดตกแต่งธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นดูไปจนถึงเล็บเท้าขวาเล็บเท้าซ้ายขณะที่เราพิจารณาจิตอยู่กับกายจิตไม่ได้ส่งออกนอกกายสมุทัยไม่มีเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สงบไม่มีเพราะจิตตอนนี้อยู่กับกายกองแห่งรูปเรียกว่ารูปขันธ์เห็นกายตามความเป็นจริงเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติลึกระลึกรู้เห็นกายอยู่ตะโจแปลว่าหนังเราก็นึกเห็นหนังที่ห่อหุ้มนิ้วเท้าซ้ายขวาค่อยๆไล่ขึ้นมาเรามีรอยด่างดำแผลเป็นตรงไหนก็รู้ตะโจหนังห่อหุ้มหลังเท้าตะตุ่มข้อเท้าทั้งซ้ายขวาไล่ขึ้นมาหน้าแข้งหัวเข่าทั้งสองข้างโคนขาเห็นมือประสานที่ด้านหน้าตะโจก็ห่อหุ้มขึ้นมาลำแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวตะโจหนังห่อหุ้มหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาคอคางใบหน้าศีรษะตะโจหนังเด็กๆ เป็นยังไงเต่งตึงสดใสสวยงามน่ามองอายุมากขึ้นมากขึ้นอานิจจังไม่เที่ยงผิวหนังนี้ก็เหี่ยวย่นหม่นหมองนะมันไม่เที่ยงมันคงสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครไปบงการได้เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงตะโจหนังเหมือนถุงหนังใบใหญ่ใส่ของปฏิคูลมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเสลดน้ำลายอาหารเก่าอาหารใหม่อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายปิดบังความไม่สวยไม่งามความน่าเกลียดน่าชังถ้าเราลอกหนังออกก็จะเห็นเนื้อแดงๆเห็นเส้นเอ็นมัดเนื้อกล้ามาไว้ลึกเข้าไปก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกเนี่ยกายเราเนี่ยแหละที่เราเรียกว่ากายของเราแม้พระโสดาบันรักษากายทิฏฐิเห็นกายนี้ตามความเป็นจริงแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ได้พอเรารู้เราว่าเป็นอย่างนี้คนที่เรารักคนที่เราชังสิ่งทั้งหลายก็เป็นเหมือนกันมันก็ถอนจิตใจมันก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเรายึดไว้ถือไว้มันก็หนักพอเราละได้วางเป็นมันก็เบาไม่ว่าทุกปัญหาเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแม้แต่กายเรายังบงการไม่ได้วิกฤตการปัญหาทุกบีบคั้นภัยคุกคามอะไรแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยขี้คายแก้ไขด้วยการเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเราเจริญสติก็เพื่อให้รู้ให้รอบรู้ธรรมชาติเหล่านั้นบางครั้งเราก็นึกถึงมรณานุสติพิจารณาองค์ธรรมที่เรียกว่ามรณานุสตินึกถึงความตายเป็นธรรมที่ไม่ประมาท
วันคืนล่วงไปอายุมากขึ้นวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงพอเรานึกถึงปุ๊บก็ให้จิตมันอาจหาญจิตมันมีพลังสร้างคุณงามความดียิ่งขึ้นกุศลอะไรที่ยังไม่มีเราจะได้ทำให้มีแล้วก็ทำให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะเรานึกถึงความตายมันจะมีในเราเมื่อไหร่ไม่รู้นึกว่าเรานอนตายอยู่ในโรงไม่มีแล้วคนที่เรารักไม่มีแล้วคนที่เราชังไม่มีแล้วบ้านเรือนทรัพย์สมบัติข้าวของนอนคนเดียวอยู่ในโรงเพราะว่าเราไม่หายใจพอหมดลมธาตุลมก็แยกคืนสู่ธรรมชาตินอนอยู่ในโรงไม่หายใจเพราะหมดลมนอนไปทัก 2-3 ชั่วโมงไฟก็เริ่มดับตัวก็เริ่มเย็นเริ่มแข็งพอหมดลมธาตุไฟก็ดับทิ้งไว้2วัน3วันผิวหนังก็เริ่มเปลี่ยนสีเหลืองจนเขียวค้ำนานเข้าธาตุน้ำมันก็ดันออกมาไหลออกมาตามทวารทั้งหลายน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาดันเอาจนผิวหนังปี่แตกพอหมดลมไฟดับน้ำก็เหือดแห้งทิ้งไว้นานวันเข้านานวันก็เหลือแต่หนังหรือแต่กระดูกที่สุดก็กลายเป็นฝุ่นเป็นดินกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันใช่กายเราไหมคนที่เรารักนักหนาคนที่เราเกลียดชังที่สุดก็เหมือนกันมองให้ดีก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอะไรที่มันมากไปก็ให้มันน้อยลงให้มันพอดีถ้ามันจบแค่นี้ก็ดีดินน้ำลมไฟคืนสู่ธรรมชาติแต่มันยังมีไอ้ธาตุรู้ที่เราฟังแล้วได้ยินที่เรามองแล้วเห็นรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไอ้ตัวรู้ที่เราฝึกนี่แหละก็มาเจริญสติฝึกตัวรู้รู้ในกุศลธรรมรู้ให้จิตดวงนี้ทำแต่คุณงามความดีรู้จักสงบจิตรู้จักสงบกายไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาก็คือศีลเจริญสมาธิจิตให้แน่วแน่ตั้งมั่นเพื่อมีพลังเจริญปัญญาดับทุกข์แก้ปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรากล่อมจิตให้สงบให้มีพลังด้วยสมาธิเราเจริญปัญญาด้วยวิปัสสนาเนี่ยเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งในธรรมะในธรรมชาติทั้งหลายที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจะลุกจะนั่งหยิบจับขยับเขยื้อนอะไรเอาสติจับเอาปัญญารู้เข้าไปเมื่อจิตสงบบ้างแล้วก็อย่าติดสุขสมาธิโทษของมันก็คือขี้เกียจมันก็เพลินไปกับอารมณ์สงบปิติสุขจิตมันก็ปราโปร่งโล่งเบาสบายเพลิดเพลินพระองค์จึงบอกให้ละนันทินันทิได้ทานสังขารที่ปรุงแต่งไปทางอกุศลทั้งปรุงแต่งไปทางกุศลมันเพลิดเพลินไปอยู่ถ้ารู้มันขี้เกียจขี้ค้านมันเพลินไปกับอารมณ์แล้วก็น้อมจิตเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกายกสิกตาสติ
พิจารณาองค์ธรรมอะไรก็ได้ให้จิตมันเกิดสติเกิดปัญญาพอมันพิจารณาแล้วมันจับจดมันฟุ้งซ่านมันเลอะเลือนแล้วก็กลับมาตั้งมั่นอยู่ที่สมาธิใหม่ดูลมเข้าลมออกหรือท้องพองยุบหรือเรากำหนดที่ไหนก็ให้จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวให้มันมั่นอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าสมาธิแล้วค่อยออกมานะเจริญวิปัสสนาปัญญาเพราะนั้นทั้งสมถะวิปัสสนาแล้วก็ไปด้วยกันเพราะเราเจริญในไตรสิกขาก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองศีลเรามีแล้วเราเป็นนักบวชมีอาชีพเป็นนักบวชค้นหาความสงบให้เกิดกับจิตดวงนี้ชีวิตทางโลกต้องหาอยู่หากินตาต้องส่งออกหูต้องคอยรับเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเราไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นมันก็วอกแวกพอเรามีสมาธิเราก็เอาปัญญาพิจารณาไอ้รูปที่เห็นเป็นยังไงเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปเขาเรียกว่าอินทรีย์และสังวรสังวรอินทรีย์เพราะในสังคมในชีวิตประจำวันเราต้องพบปะพูดคุยกายต้องมีผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งฉลาดในความเป็นอยู่ด้วยบุญที่เราทำทานศีลภาวนาที่เราปฏิบัติเพราะนั้นบุญมากมายที่เราได้มาเสียเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาได้ยินธรรมะคำสอนจากครูบาอาจารย์มาได้ทำจิตทำใจมาบริหารจิตเพียรละเพียรปล่อยวางอารมณ์ความนึกคิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาหาสถานที่สัปปายะสงัดจากความเย้ายวนในรูปรสกลิ่นเสียงที่มันผูกมัดจิตใจให้เราเพลิดเพลินไปในกามคุณทั้งหลายมาออกจากมันบ้างอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราจนเกินไปรู้จักเสพรู้จักบริโภคแล้ววันนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาก่อนออกจากสมาธิภาวนาก็สำรวจจิตสงบบ้างไหมไม่สงบเพราะอะไรมันมีมินิวอนตัวไหนยังมีความคิดพยาบาทความหลงเพลิดเพลินกับรูปรสกลิ่นเสียงจิตมันยังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือมันสงสัยง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจขี้ค้านหรือว่าจิตดวงนี้มันยังมีปัญหาอะไรที่ทำให้ใจเราไม่สงบเขาเรียกว่าเจริญวิมังสาตึกตองตรวจสอบแก้ไขถ้ามันสงบอยู่ก็ให้รู้สงบเป็นยังไงจิตได้ฝึกฝนเรียนรู้เรื่องราวอะไรอะไรควรละอะไรควรทำให้มีเจริญขึ้นสำรวจจิตแล้วก็สำรวจกายก่อนออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็สำรวจจิตสำรวจกายดูกายเรานั่งอยู่ยังไงมือเท้าวางยังไงนั่งอยู่ที่ไหนนุ่งห่มผ้าสีอะไรลองนึกเห็นกายตัวเองก่อนแล้วนึกถึงมือขวาหรือเรียกว่ากำหนดไว้ที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวามาคว้ามันได้ที่เข่าด้านขวา
เห็นมือลอยเคลื่อนมาเนี่ยไม่ต้องใช้ตาเนื้อมองใช้ตัวสติตัวจิตมองว่ามือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมาไว้ที่เข่าด้านซ้ายเนี่ยกำหนดอิริยาบถเคลื่อนไหวเห็นกายคู้กายเหยียดกำหนดไว้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเห็นมือลอยขึ้นมายกมือซ้ายตามขึ้นมาพนมเหมือนดอกบัวตูมเรามาปฏิบูชาเป็นการบูชาที่เลิศเหนือข้าวของดอกไม้วัตถุทั้งหลายเรามาอุทิศกายอุทิศใจมาปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกุศลด้วยเจตนาที่เป็นบุญข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะบารมีว่าจะอยู่ในทานศีลภาวนาธรรมะคำสอนของพระศาสดายิ่งขึ้นตั้งสัจจะว่าเราจะเป็นคนดีทำความดีให้ยิ่งขึ้นแล้วก็อธิษฐานบารมีขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดแล้วก็เจริญเมตตาบารมีด้วยอำนาจแห่งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีและด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งในอดีตปัจจุบันก็ขอน้อมนำบุญกุศลอุทิศให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ท่านอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งเก่าทั้งใหม่สัตว์เล็กสัตว์น้อยผู้มีอุปการะคุณทั้งปวงขอบุญกุศลนี้ให้ถึงไปในจักรวาลไม่มีประมาณให้ทั้งคนรักให้ทั้งคนชังตลอดจนอินทร์พรหมยมยักษ์เทพยดาเทพาอารักษ์คุณเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีพวกผีไม่มีญาติเปรตอสุรกายหมู่สัตว์น้อยใหญ่ก็ที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์ที่ใดมีสุขก็ขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วค่อยเอามือจดหน้าผากออกจากสมาธิเป็นภาษาสมมุติอีกครั้งหนึ่งฮะกี่เราแผ่เมตตาเป็นภาษาสากลนะครับรับได้หมดทั้งมนุษย์สัตว์เทวดาด้วยจิตที่มีความเมตตาด้วยจิตที่มีพลังย่อมสื่อถึงกันได้ต่อไปนี้เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความพร้อมเพียงแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งฮะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดหลังจากนี้ขอเวลาอีกสักเล็กน้อยนะตามที่ตารางเวลาเขากำหนดเอาไว้เมื่อเราฟังหลวงพ่อบุญลือบอกเรื่องขันธ์ห้า
โยมคงเข้าใจแล้วเพราะขันธ์ทั้ง5อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นกองแห่งทุกข์ถ้าขันธ์5ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายอีก4ขันธ์ก็คือนามจะเรียกสั้นๆรูปกับนามนามมี4ก็คือเวทนาความสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้ก็คืออดีตสิ่งที่เราเคยจดจำที่เราจำได้ว่าสิ่งนี้เป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่สัญญาสัญญาขันสังขารขันคือสภาพจิตที่มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นก็จัดอยู่ในอนาคตนั่นเองจิตมันซอกส่งไปในสัญญาขันสังขารขันอดีตบ้างอนาคตบ้างเนี่ยแล้วก็วิญญาณละขันคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเราคิดง่ายๆวิญญาณก็คือจิตที่มันตัวรู้นั่นแหละอย่างตาก็มีวิญญาณเขาเรียกจักขุวิญญาณพอตาเห็นรูปรู้ว่ารูปที่เห็นเป็นอะไรเสียงที่ได้ยินเป็นอะไรก็คือโสตวิญญาณจมูกก็มีวิญญาณนาคาวิญญาณลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณกายก็เรียกว่ากายวิญญาณจิตก็เรียกว่ามโนวิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งรวมทั้งหมดคือขันห้าเป็นกองแห่งทุกข์ทุกต้องปวงเกิดขึ้นครบถ้วนถ้าเรามีขันธ์5เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยฮะเริ่มต้นเลยมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารนี่มันปรุงแต่งหมดทั้งมีใจครองไม่มีใจครองเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณคราวนี้มาเรื่องของขันธ์5เพราะสังขารตัวนี้เป็นสภาพที่มันปรุงแต่งเกิดวิญญาณปรากฏขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเนี่ยขันธ์5ครบแล้วมีทั้งรูปนามอย่างที่บอกก็คือขันธ์5รูปกับนามเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เค้าเรียกอายตนะ6คู่เพราะมีรูปแล้วเนี่ยฮะมีรูปนามมันครบแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องมากระทบคือรูปรสกลิ่นเสียงพอมีอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะแน่นอนพอตามีตามก็ต้องมีรูปกระทบกันเขาเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพอตาเห็นรูปมากระทบและผัสสะกระทบรูปถ้าเฉยๆได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทีนี้คนเราไม่เฉยตาเห็นรูปพอหูได้ยินเสียงเนี่ยเกิดชอบใจไม่ชอบใจเหมือนเราไปเห็นสิ่งของอะไรบางอย่างที่เราบางทีก็ไม่จำเป็นหรอกฮะแต่พอไปเห็นแล้วมันชอบน่าชอบก็คือเวทนาคือสุขชอบบางอย่างไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาบางทีไปเห็นแล้วก็เฉยๆก็เรียกอุเบกขาเวทนาแต่นี้โดยธรรมชาติของจิตที่พอไปกระรับรู้สิ่งอะไรก็ตามที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะเกิดเวทนาปรากฏขึ้นก็คือความรู้สึกอารมณ์เด่นขึ้นมาก่อนถ้าเราเฉยไม่ได้วางไม่เป็นมันก็จะเกิดความยินดียินร้ายเกิดเวทนาปรากฏพอชอบใจก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอามาให้ได้เพราะในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนั้นพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยเป็นต้นพอกระทบไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์3เกิดขึ้นไม่สุขก็ทุกข์หรือว่าเฉยๆทีนี้พอเวทนาปรากฏพอมีเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็เกิดตัณหาและความอยากภาวะตัณหาเกิดขึ้นกามตัณหาเกิดขึ้นวิภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอมีตัณหาเป็นปัจจัยมันมีอุปทานยึดฮะพออยากแล้วได้แล้วต้องขนขวายได้มาแล้วก็ยึดว่าเป็นของเราพอมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีกรรมคือการกระทำก็คือภพการกระทำที่สร้างภพขึ้นมาในภพทั้ง3มีกามภพมนุษย์สัตว์เทวดาเรียกเสพกามกามภพปรากฏรูปภพอรูปภพก็เป็นภพชั้นต่างๆเรียกว่าภพทั้ง3ปรากฏพอมีภพมีสถานที่แล้วมันก็มีชาติเขาว่ามีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาตินั่นแหละตัวเราก็อุบัติเกิดขึ้นในภพนั้นๆเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาพ
พอมีความเกิดมันแน่นอนต้องมีความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดความโศกเศร้าความล่ำไรลำพันความพัดภาคความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทุกทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนด้วยประการฉะนี้ตั้งแต่มีอวิชชาเป็นปัจจัยทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราจำง่ายๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันก็จับตรงกลางเลยเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องเสพบริโภครูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความนึกคิดธรรมารมณ์ความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นที่จิตเราก็ใช้สติรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปยังไงเห็นความเกิดดับตรงนั้นถ้ามันยังไม่ดับเห็นเวทนาปรากฏแล้วก็รู้ว่าเวทนานี่มันสุขหรือมันทุกข์หรือว่ามันเฉยๆก็ต้องละให้ได้วางให้เป็นที่จึงบอกว่ารู้เฉยที่หลวงปู่สอนหลวงปู่สังวาลสอนบอกให้รู้เฉยก็เฉยอย่างนี้พอเราเฉยได้วางเป็นพอหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเหนือสุขเหนือทุกข์สุขก็ยังเฉยได้ทุกข์ก็วางเป็นไม่ติดในสุขไม่เล่าร้อนในทุกข์ที่ปรากฏเพราะทุกวันเนี่ยเราเกิดมาขันห้ามันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วขันห้าจึงให้รอบรู้กองแห่งทุกข์เหมือนที่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เชตวันมีปริพาชกปริพาชกแปลว่านักบวชนอกศาสนาไม่ใช่นักบวชในศาสนาเขาเรียกพวกปริพาชกทั้งหลายก็เที่ยวมาถามมาลองภูมิลองถามภิกษุผู้บวชใหม่ก็ถามเนี่ยท่านมาโกนหัวถือพรหมจรรย์กับสมณะโคดมเนี่ยเพื่ออะไรก็ไล่ถามคนนั้นก็ตอบอย่างถามไปคนนี้ก็ตอบคนละทิศคนละทางก็ชุลมุนไปพุทธเจ้าถามอนุนอะไรเกิดอะไรขึ้นพระอนุนก็เรียนก็กราบเรียนให้พระองค์ทราบพระองค์ก็เรียกภิกษุเหล่านั้นมาต่อไปนี้ถ้ามีใครมาถามเธอว่ามาถือพรหมจรรย์บวชอยู่กับเราเนี่ยเพื่ออะไรพวกเธอทั้งหลายก็ให้ตอบว่าเพื่อให้รอบรู้กองแห่งทุกข์แล้วถ้าเขาถามว่าทุกข์ก็เกิดจากอะไรทุกข์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเพราะนั้นก็คือทวารนั่นเองจักขุทวารก็เรียกโสตะทวารก็เรียกเรียกทวาร6ก็เรียกมันเป็นประตูที่จะเปิดเอามาทั้งบุญและบาปทั้งคุณและโทษเหมือนพระองค์เปรียบอายตนะ6เนี่ยเหมือนกับโลกทั้งโลกโลกหลายๆโลกเปรียบเหมือนสวรรค์นรกเหมือนบุญและบาปตรงกับภาษาไทยที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั่นเองมันเป็นประตูเปิดมันเข้ามาได้หมดทั้งดีและไม่ดีถ้าเรามองดีมันก็เป็นกุศลถ้ามองไม่ดีมันก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราใช้ได้กับชีวิตประจำวันเลยในหน้าที่การงานภาระบ้านเรือนครอบครัวการที่เราต้องสัมผัสต้องเสพบริโภคในปัจจัยทั้งหลายก็ให้รู้อย่าเอาแค่ความรู้สึกเอาตัวรู้เข้าไปกำกับโดยเด็กก็เป็นเหมือนกันพอกินอะไรอร่อยก็รู้สึกชอบนั่นคือความรู้สึกไม่ใช่ความรู้ความรู้สึกมันจะปรากฏก่อนให้สังเกตดูนักปฏิบัติความรู้สึกเนี่ยชอบไม่ชอบมันจะเกิดก่อนไม่ว่าเราเสพบริโภคอะไรเนี่ยเหมือนเด็กก็ยังรู้ฮะว่านี่อร่อยฉันชอบมาสุขชอบก็คือสุขแต่ยังไม่ใช่ตัวรู้มันแค่ความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่ความรู้จริงๆแต่ถ้าเราฝึกสติเราจะเอาจิตที่ตัวรู้เข้าไปว่าไอ้สิ่งที่ชอบเนี่ยมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็เหมือนกันเอาตัวรู้เข้าไปกำกับก่อนแต่มันจะเด่นขึ้นมาก่อนคือความรู้สึกโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวสติตัวรู้เราจะเข้าไปกำกับไว้ที่ไอ้เรากินเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเป็นโทษเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเฉพาะหาสถานที่วัดมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนั้นรู้สึกมันจะแคบไปกับการใช้คำว่าการปฏิบัติธรรมแต่ก็ใช้ได้คือในการเข้มข้นในการฝึกจิตหาสถานที่สัปปายะเรื่องจิตเข้มข้นในเรื่องของจิตตภาวนาแต่ใช้คำว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องกว้างกว่านี้คำว่าปฏิบัติรากศัพท์จริงๆก็คือปฏิปัจจติหรือปฏิปติ
หรือมาเรามาใช้ในรูปของปฏิปทาเนี่ยมรรคาปฏิปทาเนี่ยทางประพฤติปฏิบัติถ้ามาในรูปภาษาไทยก็คือทางก็คือการเดินนะการเดินหรือการดำเนินนะมาใช้กับรูปของนามก็คือการดำเนินชีวิตนะฮะดำเนินชีวิตตามธรรมเอาธรรมมาดำเนินชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นมองให้กว้างการปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมมาดำเนินชีวิตนั่นเองเอาธรรมะนะคำสอนของพระองค์มาดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตรงธรรมไม่เสียประโยชน์น้อมเนี่ยตามไตรสิกขาพระองค์ตัดกับคฤหัสถ์ให้ทานนำหน้าตบันปชิตเนี่ยให้ศีลสมาธิปัญญาแต่ตับคฤหัสถ์ชวนคุณครองเรือนพระองค์ให้ทานเพราะทานเนี่ยเป็นการอยู่ที่สงบสุขต่อสังคมต่อครอบครัวถ้าเรารู้จักการให้ตั้งแต่วัตถุเป็นวัตถุก็ดีให้จิตใจให้อภัยทานให้ธรรมทานชี้ทางชี้สิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นธรรมทานคนเราถ้าอยู่ด้วยกัน2คนขึ้นไปรู้จักการให้อภัยกันในสังคมครอบครัวสังคมชุมชนบ้านเมืองมันอยู่ด้วยกันพอให้อภัยได้มันจะมีเกิดความเมตตาพอมีเมตตาก็ให้อภัยกันได้ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในการให้เพราะนั้นคือให้กับสังคมนั่นแหละให้กับผู้ครองเรือนให้อยู่กันทานแล้วก็ศีลเอาละอย่างนั้นก็มีศีล5เป็นอย่างต่ำจะได้ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาก็พอคุมไว้ไม่ให้ไปเกิดประทุษร้ายเบียดเบียนกันแล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนาภาวนาตามศัพท์แปลว่าทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นอย่างว่าจิตตภาวนาก็ทำพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นมีขึ้นปัญญาภาวนาก็เจริญพัฒนาปัญญาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนารวมหมดทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็คือการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นแต่พระองค์ให้ทานแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนาก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกแต่ให้อย่าให้โลกมันอยู่เหนือชีวิตเราเราจะเสพบริโภคอะไรก็ให้ฉลาดเราต้องเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4ก็ให้รู้จุดประสงค์หลักที่เรากินเราอยู่เราสวมใส่เพื่ออะไรจะได้ไม่หลงไปติดจุดประสงค์ลองๆเนี่ยที่มันบางทีมันก็คนเราก็ไปติดจุดประสงค์ลองๆใส่เสื้อผ้าก็เพื่อกันร้อนหนาวเหลือบดวงลิ้นลายไตตอมบางคนก็ต้องเป็นสีอย่างนั้นยี่ห้ออย่างนี้ติดแบรนด์ติดราคาเนี่ยก็คือหลงไม่รู้จุดประสงค์หลักๆพอเรามาเจริญสติมาเจริญปัญญาเราก็จะมองออกมองเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวะที่มันสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นอะไรควรละอะไรควรปล่อยวางแล้วพอเรามีสติเนี่ยมันก็จะทำให้เราตัดสินหรือทำอะไรได้ถูกต้องผิดพลาดก็น้อยดังนั้นเนี่ยศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมไม่ใช่อยู่ที่หลวงพ่อหลวงปู่ที่วัดอย่างเดียวมันก็ต้องอยู่ที่อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมนี่แหละช่วยกันดำรงสืบทอดพระศาสนาเพราะฉะนั้นคุณสมบัติคร่าวๆของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็คือ1มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่กราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่บางทีก็เลยยังแต่โดยนิสัยความขี้กลัวความไม่รู้อ่อนน้อมถ่อมตัวหรืออะไรก็ตามของคนไทยเห็นอะไรก็ไหว้เห็นอะไรก็เคารพ
อันนั้นไม่เป็นไรความอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่จะเอามาเป็นไม่ได้เอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเหมือนคุณพระรัตนตรัยพระโสดาบันเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนเนี่ยก็ขอให้มั่นคงทุกครั้งเรากราบหมอนไหว้พระก็นึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่มีพระธรรมให้ชี้เนี่ยชี้ทางสว่างชี้ทางดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงที่พระองค์บอกว่ากรรมนิโรนิทัคคามินิอริยสัจจังก็คืออริยมรรคองค์8นี่แหละศีลสมาธิปัญญาเป็นทางดับทุกข์เป็นทางแห่งความจริงสามารถดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงพอเรานึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็ให้จิตมันลื่นเลิงเบิกบาน1มั่นคงในพระรัตนตรัย2เชื่อหลักกรรมพอคนเราเชื่อหลักกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปขนควายในสิ่งที่เลอะเทอะเลอะเลือนต้องไปสะเดาะข้อต่อชะตาไปทำนู่นนี่ให้มันเกิดความอ่อนแอไม่เข้มแข็งพอเราเชื่อหลักกรรมแล้วเนี่ยเรามีทานศีลภาวนาเรามั่นคงในปฏิปทาในธรรมะคำสอนเราก็ไม่กลัวฮะพอมีวิกฤตการปัญหาทุกบีบคั้นภัยคุกคามอะไรก็ตามเราก็รู้แล้วมันเป็นเรามั่นคงในหลักกรรมแล้วก็จะไม่หวั่นไหวฮะเพราะนั้นกรรมเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีพวกลัทธิบุพเพกตเหตุว่าลัทธิกรรมเก่าอย่างพวกลัทธินิคนเนี่ยเขาก็เรียกว่าบุคคลจะได้สุขได้ทุกข์เพราะกรรมจึงทรมานตัวเองอย่างที่พระองค์ทรมานทุกขกิริยานะฮะทรมานตัวเองพวกนิคนก็เพื่อว่าจะเข้าถึงนิพพานเพื่อจะได้สุขอันนั้นก็สุดโต่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องพระองค์ก็เคยคุยกับพวกเนี่ยเจ้าลัทธิพวกนี้เคยถามเจ้าลัทธิพวกนี้ว่าเมื่อไหร่เราจะทรมานแค่ไหนทรมานยังไงถึงจะได้หมดทุกข์หมดกรรมก็ไม่มีใครปฏิญาณตอบได้เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาก็เชื่อว่ากรรมเก่ามีอยู่กรรมใหม่ก็มีเราก็สร้างกรรมดีสิฮะในอดีตเราเคยทำอะไรผิดพลาดมาเราก็ตั้งจิตไว้เจตนาไว้จะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปนี้เราจะทำแต่ความดีความดีมันมากกว่าไอ้ความไม่ดีมันก็เบาบางมันก็เบาบางไปโดยปริยายมันก็น้อยลงน้อยลงเพราะมันมีแต่ความดีอยู่เต็มหัวอกเต็มหัวใจด้วยทานศีลภาวนาด้วยการสละเวลามาถือศีลปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมทำจิตใจให้ลื่นเลิงเบิกบานเนี่ยก็ทำให้มากเอาไว้ถามว่ากรรมยังมีอยู่ไหมมีมันก็มีอยู่กรรมเก่าแต่กรรมใหม่แล้วก็สร้างเอาไว้มั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในหลักกรรมมาสองสามไม่มงคลตื่นข่าวที่นู่นดีที่นั่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ก็แห่กันไปจนลืมว่าศักยภาพของตัวเองก็มีที่พัฒนาตัวเองให้เป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลได้ด้วยธรรมะคำสอนไปแสวงหามงคลภายนอกไม่รู้เลยมงคลที่มันดีที่สุดก็คือมงคลภายในใจนี่เองเสกตัวเองก็ได้ปลุกเสกตัวเองให้สงบกายสงบวาจาสงบใจให้มีคนที่จิตใจที่ดีมีเมตตานั่นก็เสกตัวเองแล้วนั่นก็สร้างมงคลให้กับตัวเองสร้างตัวเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือช่วยการสืบทอดในกิจการพระศาสนาเรามีวัตถุแล้วก็ทำไม่มีแล้วก็มีกำลังแล้วก็ทำไม่มีกำลังแล้วก็เอาใจโมทนาพอยินดีพอเขามีกิจกรรมกิจการในพระศาสนาเรามีกำลังก็ช่วยเหลือและข้อนี้สำคัญเมื่อมีภัยหรือมีผู้บิดเบือนจับจ้วงในพระธรรมคำสอนแล้วก็สามารถที่จะขี้คายแก้ไขได้เพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญเพราะเราต้องศึกษาในพุทธพจน์ในธรรมะคำสอนให้รู้บ้างพอมีใครมาพูดมีใครบิดเบือนมีใครชักชวนอะไรที่มันออกนอกธรรมะคำสอนเราจะได้แก้ไขถ้าอยู่ในฐานะชี้แจงแล้วก็ชี้แจงได้ว่าไม่ถูกไม่ควรนั่นแหละน่าจะเป็นคุณลักษณะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีก็ขอให้ทุกคนมั่นคงนะมั่นคงใน
ธรรมะคำสอนคิดว่าก็พอเห็นสมควรแก่เวลาแล้วนะเดี๋ยวให้พักสัก15 นาทีหน้าตามตารางหลวงพ่อสามารถฮะหลวงพ่อสามารถก็จะมาให้กำลังใจพวกเรานะชีวิตอายุก็มากขึ้นบรรเวลาที่จะสร้างบุญบารมีก็น้อยลงก็อย่ากลัวความง่วงขี้เกียจขี้ค้านร้อนนิดหนาวหน่อยก็อย่ากลัวนานๆทีมาได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์มันเมื่อยก็ยืนมันง่วงก็ล้างหน้าท้ายที่สุดก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะสำเร็จกิจทางโลกแล้วก็ได้ประโยชน์ทางธรรมคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ นั่งนะมานั่งหลวงพ่อสามารถนี่ท่านมีเมตตาสูงใครได้ยินได้ฟังท่านพูดแล้วจะชื่นใจใครที่ลุกไปแล้วกลับมานะไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาอ